าวินสุชาติพิชาติจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับมาประเมินบรรยากาศการลงทุนในเช้านี้กันหน่อยครับหยุดไปเมื่อวาน1วันนะฮะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะทีเดียวแล้วก็ผันผวนด้วยมาวันนี้เปิดมาหุ้นไทยบวกขึ้นไม่ได้ทองคำยังปรับตัวมีแรงกดดันให้เห็นอยู่นะฮะบรรยากาศช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับครับก็ถ้าในระยะนี้นะครับคือจะเห็นว่ามันจะมีปัจจัยหนุนจากต่างประเทศอยู่นะครับอย่างเช่นตัวตลาดก็รอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของทางสหรัฐนะครับวงเงินประมาณ1ล้านล้านเหรียญนะครับที่แม้ว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับแต่ก็ตลาดก็หวังสุดท้ายแล้วเนี่ยจะสามารถออกมาได้นะครับก็เป็นปัจจัยหนุนที่รออยู่แล้วก็ในส่วนของความคืบหน้านะครับเรื่องในตัวเรื่องของวัคซีนนะครับที่ทางทำก็ระบุว่าจะสั่งซื้อไอ้ตัววัคซีนของโมโรนานะครับจำนวน100ล้านโดสนะครับก็เป็นปัจจัยเรื่องวัคซีนนะครับที่หนุนตัวภาพตลาดแล้วก็จะมีพวกตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่รายงานเข้ามาในระยะเนี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพของการส่งสัญญาณฟื้นตัวนะครับอย่างอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานประจำเดือนกรกฎาคมของสหรัฐนะครับก็ขยายตัว 0.6% นะครับเดียวคาดแล้วก็สูงสุดในรอบเกือบ30ปีด้วยนะครับของเราเนี่ยก็หวังถึงเรื่องตัวมาตรการกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจที่จะเข้ามาหลังมีการปรับครม.แล้วนะครับก็เป็นอีกแรงหนุนแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนเม็ดเงินฝั่งสถาบันในประเทศเนี่ยจะเริ่มกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับในบางตัวอย่าง AOT นะครับที่ปรับตัวลงมาเยอะก็วันนี้ยังขึ้นต่ออีกประมาณ 4% จากที่วันอังคารนะครับขึ้นได้ประมาณ 7-8% หรือว่าแบงค์อย่างเคแบงค์ BBL ก็ปรับตัวขึ้นได้ประมาณ 2% กว่านะครับเพราะว่าราคาปรับตัวลงมาเยอะแล้วก็มูลค่าพื้นฐานตัวนี้ก็เริ่มน่าสนใจนะครับก็เลยเป็นปัจจัยให้ตลาดเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ต่อในวันนี้นะครับบวกไปประมาณ12จุดซึ่งผมมองแนวต้านถัดไปเนี่ยนะครับจะมีที่บริเวณแถวๆประมาณใกล้ๆ 1,360 จุดนะครับแต่ว่าก็ยังต้องระวังตลาดเนี่ยยังมีความผันผวนอยู่นะครับคือขึ้นลงเปลี่ยนแปลงเร็วเราก็จะเห็นว่าบางช่วงก็ปรับตัวขึ้นมาหน่อยสักพักนึงก็ลงพอลงตกลงวันก็ปรับตัวขึ้นได้เนี่ยตลาดมันยังดูแล้วยังมีความผันผวนอยู่แล้วก็ประเด็นที่ตามเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยนะครับซึ่งไฮไลท์ก็คือวันเสาร์เนี่ยนะครับ15สิงหาคมที่ทางผู้แทนการค้าทั้งสหรัฐกับจีนเนี่ยจะมีการประชุมเพื่อทบทวนข้อตกลงการค้านะครับระหว่างกันก็เรียกว่าอาจจะต้องมีแรงขายออกมาก่อนเพื่อลดความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าดูตามข้อตกลงอย่างที่จีนเนี่ยจะต้องสั่งซื้อสินค้าหรือนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเนี่ยนะครับมูลค่าประมาณ200ล้านเหรียญเนี่ยนะครับมาเกือบปีแล้วนะครับที่ทำข้อตกลงกันไว้เนี่ยแต่จีนเนี่ยยังซื้อสินค้าสหรัฐได้น้อยอยู่นะครับซื้อแค่ประมาณ40,000 ล้านเหรียญเองนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังเรื่องที่สหรัฐเนี่ยจะหยิบยกมาโจมตีนะครับหรือว่ามันจะไปกระทบต่อข้อตกลงการค้าเพียงหนึ่งที่ได้ทำไว้นะครับอันนี้เป็นปัจจัยกดดันที่รออยู่หรือว่าต้องระวังนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเข้าตลาดในช่วงนี้นะครับก็ยังคงเน้นแบบเป็นการเทรดระยะสั้นอยู่นะครับหรือว่าซื้อแล้วก็ต้องมีจุดเทคโปรฟิตนะครับหรือว่าซื้อแล้วก็ต้องมีจุดในการป้องกันความเสี่ยงหรือว่าคัทลอสถ้าผิดพลาดนะครับยังใช้ตัวการเทรดระยะสั้นอยู่นะครับอย่างหุ้นที่น่าสนใจเนี่ยในวันนี้นะครับเราแนะนำ CPO นะครับราคาน่าจะสะท้อนเรื่องงบ Q2 มาละนะครับที่มันอ่อนตัวแต่ว่าก็ถือว่าดีกว่าตลาดคาดการณ์นะครับแล้วผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเป็นการปรับตัวดีขึ้นหรือว่าเป็นภาคของการฟื้นตัวแต่ที่คลายล็อกดาวน์นะครับการบริโภคกลับมาเพราะฉะนั้นราคาแถวๆประมาณ68บาทต้นๆเนี่ยนะครับ68ก็ถึง 68.50 บาทเนี่ยผมมองเป็นจุดในการเข้าซื้อได้นะครับราคาหุ้นเนี่ยมีโอกาสขึ้นมาที่แนวต้านจะมีประมาณ72บาทนะครับแล้วก็ถัดไปบริเวณ
74บาทครับก็เป็นแนะนำตัว CDR ครับผมครับอย่างหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มขนส่งหรือว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบินเนี่ยนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาในช่วงนี้จากข่าววัคซีนนะฮะจะมีคำแนะนำยังไงดีครับหุ้นกลุ่มขนส่งเนี่ยก็น่าสนใจอย่างในส่วนของตัวLT อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นมาจากที่ราคาลงมาเยอะนะครับก็ตัวนี้ต้องรอย่อเนี่ยเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยขึ้นมาจนที่มาเจอนาต้าละนะครับรออ่อนตัวย่อตัวรับแถวประมาณ50บาทต้นๆนะครับแต่ว่าผมมองตัวที่ยังเพิ่งเริ่มขึ้นเนี่ยน่าสนใจคือ2ตัวนะครับ BTS กับตัว BM นะครับอย่าง BTS เนี่ยราคาพื้นเริ่มขึ้นมาเองที่ปรับตัวลงมาเยอะนะครับอยู่ในโซนประมาณ 10.90 ถึงประมาณ11บาทเนี่ยนะครับผมว่าเป็นจุดในการเข้าซื้อได้นะครับแล้วตัวเดลต้าเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับอยู่ที่แถวนะครับในส่วนของตัว BTS เนี่ยจะมีแถวประมาณ12บาทนะครับก่อนแล้วก็จุดสูงเดิมที่ทำไว้นะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ12.30วันนี้ก็มีประชุมครม.ด้วยนะเพื่อพิจารณาการต่อสมรรถนะแล้วฟ้าใสสีเขียวให้กับ BTS ด้วยนะครับก็เป็นปัจจัยหนุนถ้าเกิดว่าได้รับการพิจารณานะครับส่วน BM ก็เช่นเดียวกันนะครับราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัว อยู่ที่ล่าสุดบริเวณ 9.15 บาทนะครับก็ผมว่ายังซื้อได้อยู่นะครับด้านบนเนี่ยจะมีที่แถวบริเวณ10บาทนะครับตัดไปเนี่ยอยู่ที่10.50 บาทนะครับส่วนภาคของกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยปัจจัยหนุนเรื่องวัคซีนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ระยะสั้นนะครับแต่ว่าตราบใดที่เรายังไม่สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเที่ยวในบ้านเราได้เนี่ยดูแล้วกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังเป็นการฟื้นตัวยากหรือจะปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องเนี่ยน่าจะยังยากอยู่นะครับการปรับตัวขึ้นน่าจะเป็นแค่ระยะสั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้พวกการเสียระยะสั้นในกลุ่มนี้ไปก่อนนะครับจะดีกว่าแต่บางตัวเนี่ยราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้วต้องรอภาพการอ่อนตัวชะลอตัวลงมาก่อนอย่างมิ้นท์นะครับ2วันสามวันก็ปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับต้องรอก่อนดีกว่าครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ